สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะพูดถึงชุดวิชา3 1 401นะครับการควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างสำหรับหน่วยวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงหน่วยที่10นะครับงานระบบสุขาพิบาลหลักๆแล้วครับเราก็จะแบ่งหัวข้อเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับอันหนึงคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบสุขาพิบาลน,นะครับสการตรวจงานก่อนการก่อสร้าง3การตรวจสอบขณะทาการก่อสร้างนะครับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขาพิบาลน,นะครับประกอบด้วยความหมายและขอบเขตของงานสุขาพิบาลน,นะครับประเภทของท่อที่ใช้ในงานสุขาพิบาลการต่อท่อและการยึดท่อนะครับส่วนสุดท้ายเราพูดถึงความรู้ประกอบการตรวจสอบงานสุขาพิบาลน,นะครับความหมายนักศึกษาลองเปิดหนังสือดูครับแล้วก็อ่านตามกันไปนะครับอันแรกเลยครับเรงพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินท่อ Piping นะครับหรือว่า piping work ในภาษาอังกฤษนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับการดำเนินงานโดยผู้รับเหมาช่วงส่วนใหญ่แล้วครับงานก่อสร้างเนี่ยเออมันจะถูกให้งานผ่านผู้รับเหมาหลักนะครับผู้รับเหมาส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้รับเหมาช่วงนะครับงานสุขาภิบาลก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะพูดถึงการดาเนินงานนะครับในการวางแผนการคุ้มงานไปพร้อมกับเฟสซิ่งของงานก่อสร้างนะครับ ทีนี้เรามาดูครับว่าระบบสุขาพิบาลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับเป็นเสียไม่ได้ครับเรามีโหลดน้ําดีนะครับระบบน้ําดื่มนะครับแล้วระบบน้ําเพื่อการชําระนะครับระบบน้ําเสียและโสโครกนะครับระบบอากาศสําหรับท่อน้ําเสียและระบบน้ําโสโครกนะครับแล้วก็ระบบน้ําฝนอ่าต่อไปก็คือพูดถึงระบบระบัน้ําเสียนะครับระบบน้ําร้อน ระบบการป้องกันเพลิงไหม้ระบบปรับคุณภาพน้ำนะครับระบบท่อไอน้ำระบบท่อแกส๊สระบบที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ครับก็คือเป็นส่วนประกอบของงานระบบสุขภิภาลทั้งหมดนะครับซึ่งนักศึกษาต้องให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับอขอบเขตระบบสุขภิภาลงานก่อสร้างที่ต้องดำเนินการควบคู่จะเป็นการศึกษานะครับเราก็มาดูว่า แนวเดินท่อเป็นยังไงบ้างการฝังท่อเนี่ยเราต้องมีสลิปพื้นไว้ก่อนหรือเปล่าในการสอดท่อผ่านพื้นนะครับการเปิดช่องเปิดนะครับหรือการวางท่อผ่านช่องชาร์ปนะครับซึ่งเป็นช่องท่อของระบบสุขาพิบาลแนวทางการยึดท่อเป็นอย่างไรพวกนี้นครับคือขอบเขตของงานสุขาพิบาลน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับมันก็เกี่ยวข้องกับการอนุอนอนมัติแบบอนุมัติอุปกรณ์นะครับ ตรวจการติดตั้งนะครับการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเช่นเวลาติดตั้งระบบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าน้ำเนี่ยครับมันถูกส่งไปยังจุดที่เรากําหนดไว้ถูกต้องหรือไม่แรงดันาน้ําถูกต้องหรือไม่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการตรวจสอบนะครับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องการจัดเตรียมเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับพิจารณาถึงมาตรฐานนะครับแต่ละการเดินท่อชนิดท่อต่างๆเนี่ยมันมีมาตรฐานกําหนดไว้ทีนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่า ทอดแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงตามมาตรฐานกําหนดไหมนะครับในการติดตั้งนี่ครับเรามาดูครับตัวอย่างของแบบที่เราใช้ประกอบในการตรวจสอบงานก่อสร้างอันแรกเลยครับอันนี้ที่เราเห็นนี่คือสารบัญแบบนะครับก็จะบอกว่าแบบเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอ่สัญลักษณ์เพื่อเวลาเราดูแบบเนี่ยเราต้องทราบว่าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเพื่อประกอบการตรวจแบบนะครับว่า ท่อน้ําเย็นสัญลักษณ์เป็นอย่างไรท่อน้ําร้อนเป็นอย่างไรท่อน้ําอุ่นเป็นอย่างไรนะครับหัวใจสัญลักษณ์เป็นอย่างไรจากนั้นนี่นะครับมันก็จะมีแดะแกรมซึ่งบ่งบอกว่าน้ําดีเนี่ยขึ้นไปอย่างไรกระจายไปตามห้องแต่ละชั้นอย่างไรในตัวอย่างนี้นะครับเป็นอาคาร8ชั้นนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะมีท่อไรเซอร์คือท่อวิ่งแนวตั้งแล้วก็ท่อแนวนอนเนี่ยที่กระจายไปส่วนต่างๆข้างบนสุดนี่คือแทงค์น้ำซึ่งปล่อยน้ำดีลงมา,านะครับ อันนี้ก็คือเป็นดอะแกร,รมครับว่าระบบบําบัดนะครับเท่าน้ําโสโครจากห้องน้าต่างๆเนี่ยลมมาสู่แทงบําบ,บัดภายล่างได้อย่างไรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นระบบแนวท่อจากผังพื้นนะครับนักศึกษาต้องเช็คว่าท่อน้ำเนี่ยจากสาธารณะเนี่ยมาอย่างไรนะครับเข้าสู่อาคารได้อย่างไรแล้วก็ขึ้นไปสู่ตัวอาคารได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการจ่ายน้ําดีนะครับไปสู่ห้อง น้ำต่างๆรวมถึงการรวมน้ำทิ้งด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นส้นหลังคาแล้วก็เห็นว่าลูกกลมๆเนี่ยครับสี่ลูกเนี่ยครับคือแทงเก็บน้ำบนหลังคานะครับท่อที่นักศึกษาเห็นเนี่ยครับคือท่อน้ำนะครับที่ลงมาจ่ายในห้องต่างๆนะครับอ่าอันนี้คือแบบขยายห้องน้ำครับว่าแต่ละห้องน้ำเนี่ยครับท่อน้ำทิ้งไปอย่างไรนะครับไปสู่ช่องชาร์ปได้อย่างไร นะครับเพื่อให้การติดตั้งเนี่ยตรงตามแบบนักศึกษาต้องศึกษาแบบนี้ให้ชัดเจนนะครับอ่าอันนี้พอเรามาดูภาพนี้ครับก็จะเป็นการวางท่อนะครับอย่างภาพด้านบนนียครับก็คือการวางท่อระบายน้ำนะครับน้ำจะลงสะผ่านไอตัวตะแกรงได้อย่างไรนะครับออันนี้ที่อาจารย์พูดถึงเบื้องต้นนี่ครับคือการบล็อกพื้นนะครับในการวางท่อน้ำเราก็ต้องมีการ ประสานงานระหว่างผู้รับเหมางานระบบกับผู้รับเหมาโครงสร้างเพื่อกําหนดตําแหน่งในการที่จะวางบล็อกพื้นไว้นะครับเพื่อสะดวกในการวางท่อนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับสำหรับนักศึกษาเวลาเราวางแผนงานก่อสร้างการประสานงานระหว่างระบบงานโครงสร้างหลักและระบบสุขาภิบาลนี่มีความสําคัญอย่างมากเลยคือถ้าเกิดจุดนี้เราลืมบล็อกพื้นไปแล้วเนี่ยครับมันต้องมีการ calling พื้นที่หลังหรือการเจาะพื้นที่หลังเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างอย่างมาก นะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลานะครับทั้นี้ตรงนี้ท่าศึกษาเนี่ยดูเป็นกรณีพิเศษเลยอ่านี่คือภาพนี้ก็จะเห็นถึงการฝังท่อนะครับแล้วก็ถังบำบัดนะครับจากนี้เราก็จะมาดูเรื่องรายละเอียดต่อไปนะครับว่าประเภทของท่อในงานสุขาภิบาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและ,ะการใช้ท่อแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับงานประเภทไหนบ้าง อันแรกเลยครับท่อเหล็กกล้าชนิดอาบสังกะสีนะครับ galvanized steel pipe อันนี้เราก็เหมาะถึงสําหรับการเดินท่อน้ําเย็นนะครับท่อน้ําทิ้งภายในอาคารและก็ท่ออากาศนะครับส่วนที่2เนี่ยครับเราพูดถึงท่อเหล็กหล่อนะครับ cast iron pipe ท่อเหล็กหล่อตรงนี้ครับก็จะอาบด้วยยางมาตอยข้างในนะครับเพื่อการสนิมนะครับท่อทองแดงส่วนใหญ่การใช้ท่อทองแดงเนี่ยจะใช้ท่อกับน้ําร้อนหรือน้าอุ่นในอาคารนะครับอันต่อไปคือท่อกระเบื้องใยหิน ตรงนี้จะใช้กับงานออระบายน้ำหลักนะครับของโครงการาดูท่อต่อไปนะครับท่อคอนกรีตครับใช้ในงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคารนะครับท่อ PVC ใช้สำหรับท่อน้ำดีนะครับและท่อ,อ,อระบายน้ำทิ้งนะครับออต่อไปคือท่อ PB นะครับใช้เป็นท่อส่งน้ำประปาแล้วก็ท่อ PE ใช้สําหรับส่งน้ําเย็นนะครับและท่อน้ําในการเกษตรกรรมท่อแต่ละประเภทเนี้ครับใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปนักศึกษาต้องศึกษาข้อกําหนดหรือข้อจํากัดของมันให้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้เราดูเรื่องว่าท่อมีกี่ประเภทแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูครับว่าการต่อและการยึดท่อเนี่ยมันมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างเพราะท่อแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยครับ การต่อท่อหรือการยึดท่อเนี่ยครับต้องการาามีข้อจํากัดเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับนักศึกษาต,ต้องดูรายละเอียดต,ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นการต่อท่อแบบอัดแน่นนะครับทั่วไปคือเราก็เอาท่อเนี่ยครับแล้วก็อัดด้วยน้ํายาประสานอัดเข้าด้วยกันเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กับท่อพวกท่อ PVC นะครับที่เป็นที่เป็นท่อพลาสติกนะครับการาแล้วกันต่อไปคือการต่อแบบอัดแน่นนะครับโดยใช้แหวนหรือแหวนวัสดุอื่นในการหุ้ม นะครับอันต่อไปคือการต่อโดยใช้ประกบแบบปากกระคังนะครับก็คือมีท่อเล็กกับท่อใหญ่มาสบเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือแบบปากกระคังนะครับการต่อท่อแบบวัสดุต่อเชื่อมนะครับการต่อท่อแบบใช้เกลียวก็คือการหมุนเข้าไปนะครับการต่อด้วยการเชื่อมหรือการบักกรีอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยครับก็คือเป็นเทคนิคในการต่อท่อ อันนี้มาดูแล้วครับความรู้ประกอบการตรวจงานสุขาภิบาลที่อาจารย์เกินไปครับว่าเราก็ต้องเรียนรู้แบบทั้งหมดนะครับเราพูดถึงเรื่องขอบเขตของงานก่อสร้างนะครับประเภทของท่อนะครับในการตรวจงานเนี่ยวิธีการยึดท่อต่างๆนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ใน,ในแบบสุขาภิบาลแล้วก็ความรู้พื้นฐานด้านชลศาสร์นะครับว่าน้ำเนี่ยไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยด้วยหลักชลศาสร์นะครับตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วย นะครับเราพูดถึงการตรวจสอบก่อนการก่อสร้างเราจะตรวจสอบยังไงครับก่อนการก่อสร้างอันแรกเลยครับศึกษาและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันที่2คือการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ของงานสุขาพิบาลนะครับ คราวนี้เรามาดูครับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ te ที่ประกอบการตรวจงานก่อนงานก่อสร้างของระบบสุขาภิบาลเนี่ยอันแรกเลยครับศึกษาเรื่องของแผนภาพในแนวดิ่งของระบบต่างๆเหมือนที่อาจารย์แสดงให้เห็นในเบื้องต้นของสไลด์ในการคุยนะครับแล้วก็แผนภาพแนวราบนะครับการเดินท่อและอุปกรณ์นะครับแบบแปลนการเดินท่อของชั้นต่างๆเหมือนที่อาจารย์แสดงให้เห็นในสไลด์เบื้องต้นไปแล้วนะครับภาพไอโซเมตริกแสดงรายละเอียดของการเดินท่ออันนี้ก็คือเป็นภาพ3ามิติ เพื่อให้ช่างเนี่ยสามารถออจินตนาการได้ว่าท่อเนี่ยแต่ละท่อเนี่ยเดินไปอย่างไรเชื่อมต่อกันอย่างไรนะครับอันต่อมาคือแบบรายละเอียดแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลต่างๆนะครับแบบระบบบำบัดน้ําเสียนะครับผังท่อระบายน้ําบ่อพักน้ํารอบอาคารรายการประกอบแบบซึ่งรายการประกอบแบบเนี่ยครับจะพูดภาพรวมของทั้งหมดเลยครับว่าท่อแต่ละท่อเนี่ยต้องมีมาตรฐานอย่างไรบ้างการเชื่อมต่อในหลักวิชาการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง หลักปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ดีนะครับไม่ใช่ศึกษาเฉพาะแบบอย่างเดียวนะครับรายการประกอบแบบนี้เป็นส่วนสําคัญเลยอีกอันหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยควรจะศึกษาให้รอบคอบนะครับศึกษาให้ลึกซึ้งก่อนที่การงานงานก่อสร้างจะเริ่มต้นมาดูกันครับการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์นะครับอันแรกเลยครับเราก็ต้องตรวจสอบว่าชนิดของท่อเป็นอย่างไร นะครับระดับคุณภาพของท่อการต่อท่อขนาดท่อความหนาท่อและน้ําหนักของท่อนะครับสิ่งพวกนี้เราต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็การตรวจสอบมาตรฐานเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแต่ละท่อนเนี่ยได้มาตรฐานมาอกอไหมนะครับในกรณีที่ผูอ้ออกแบบเนี่ยกำหนดขนาดท่อหรือสเปคของท่อนเนี่ยโดยมีคําว่าเทียบเท่าอยู่เนี่ยนะักศึกษาต้องตรวจให้ละเอียดนะครับว่า คำว่าเทียบเท่าเนี่ยเทียบเท่าในระดับไหนมาตรฐานอะไรในการเทียบเท่านะครับเพราะว่าแหล่งผลิตแต่ละชนิดของท่อแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับมกอกรเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมว่าท่อคนละยี่ห้อมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันหรือไม่เมื่อกี้นี้เราตรวจสอบก่อนงานก่อสร้าง ตอนนี้เรามาดูครับว่าการตรวจสอบขณะทําการก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้างอันแรกเลยครับเราตรวจสอบเฉพาะระบบก่อนแยกออกเป็นส่วนๆนะครับการตรวจสอบทั่วไปนะครับเมื่อแยกเป็นส่วนแล้วเราก็มาตรวจสอบทั่วไปภาพรวมนะครับแล้วก็การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบงานทีนี้เราพูดถึงการตรวจสอบเฉพาะระบบก่อนนะครับคือ จะเป็นต้องตรวจสอบค,ควบคู่ไปกับงานก่อสร้างโดยเฉพาะการเดินท่อในอาคารนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารเหมือนที่อาจารย์ได้เกิดนาไปนเรื่องเบื้องต้นนะครับในการตรวจแบบนะครับเราต้องศึกษาว่าท่อเน,นี่ยมันผ่านพื้นตรงช่วงไหนบ้างแล้วมันต้องมีการบล็อกช่องท่อตรงนั้นนะครับก่อนการเทพื้นโครงสร้างนะครับอันที่สองเนี่ยเราเรา,เราต้องเข้าใจนะครับเรื่องการจัดวางตําแหน่งถังน้ําดีใต้ดินนะครับ อันเดอร์วอเตอร์นะครับว่าการวางถังน้ําใต้ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างและมันเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับวางเหนือฐานลากวางระหว่างเสาอย่างไรตรงนี้เป็นตัวปัจจัยสําคัญนะครับความลึกของถังบางบัดก็มีผลกับการวางฟุตติ้งนะครับสิ่งพวกนี้นะครับนักศึกษาต้องให้ความสนใจและคุยปรึกษาประชุมกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้รับเหมาหลัก เรามาพูดถึงการตรวจสอบงานสุขาภิบาลระบบประปาและสุขภัณฑ์อันแรกเลยครับการตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและถังเก็บน้านะครับการตรวจสอบวิธีการติดตั้งว่าการติดตั้งนี้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ออกแบบกําหนดหรือไม่นะครับแล้วก็ติดตั้งเนี่ยตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือไม่2ตัวนี้ครับเป็นตัวสําคัญนะครับในการตรวจสอบว่าออสุขภัณฑ์หรือการเดินท่อน,นั้นะถูกต้องไหมนะครับการตรวจสอบ แนวแนวการแนวทางในการเดินท่อนะครับว่าท่อเดินขึ้นทางแนวตั้งไปทางซ้ายทางขวานะครับผ่านผนังหรือไม่สิ่งพวกนี้เราต้องดูนะครับแล้วก็ต่อไปคือการวางท่อน้ําดีน้ําเสียแยกออกจากกันนะครับอันตรงนี้สําคัญเหมือนกันครับนักศึกษาต้องให้ความสําสคัญนะครับ อันต่อไปในกรณีที่เป็นอาคารขนาดสูงคําว่าอาคารสูงเนี่ยนะครับคืออาคารที่สูงออมากกว่า23เมตรเราถือว่าเป็นอาคารสูงเมื่อสูงกว่า23เมตรปุ๊บเนี่ยครับการที่จะจ่ายท่อน้ําดีเนี่ยจากอาคารสูงลงสูงขงงงนน่ข้างล่างเนี่ยแรงดันน้ำเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแรงดันน้ําสูงมากนะครับและเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีการติดตั้งแอร์ช a มเบอร์นะครับหรือช็อคอับซอร์ t ชันคือการ ปรับแรงดันของน้ําก่อนที่จะมาถึงห้องที่อยู่ล่างสุดในการใช้น้าอันนั้นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการปรับแรงดันปุ๊บครับท่านศึกษาอยู่ชั้นล่างสุดจากอาคารสูงเนี่ยพอเปิดน้ําปุ๊บเนี่ยครับน้ำก็จะพุ่งออกมาเต็มที่เลยครับดันี้มันต้องมีตัวนี้อุปกรณ์นี้ครับคือลดแรงดันของน้ําลงนะครับอันต่อไปคือการตรวจสอบนะครับวัสดุข้อต่อและอุปกรณ์ต่างใหเเ้เป็นมาตรฐานนะครับการต่อท่อแยกต้องมีเอลโบสวิงจอย นะครับคือท่อแยกต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน,นาการติดตั้งเกวาล์วานะครับโกลฟวาลวเพื่อควบคุมการไหลของน้ำในแต่ละชั้นนะครับการต่อแบบจบท่อยูเนียนนะครับจะไม่ฝังในพื้นหรือคาหรือผนังจะต้องถอดได้เมื่อมีการตัดต่อท่ออันนี้ก็สำคัญนะครับ เกจวาล์วโฟล์ลคคอดมิเตอร์นะครับเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและการเข้าถึงนะครับการตรวจสอบข้อต่อแบบเกลียวนะครับจะต้องอัดแน่นนะครับใช้การาฟันเกลียวด้วยเทปฟันเกลียวเพื่อกันน้ำรั่วออกมานะครับขันเกลียวจะต้องแน่นอันนี้ต้องเช็คนะครับ วิธีการเช็คนี่คือเราเช็คจากหน้างานแล้วเนี่ยเวลาเราเดินหน้างานเนี่ยเราก็ต้องออสังเกตนะครับการทํางานของช่างว่าถูกต้องตามหลักมาตรฐานหรือไม่นะครับในการเชื่อมต่อท่อต่างๆนานาะหรือการยึดท่อนะครับเพราะว่าในแบบถ้าเราศึกษาแบบอย่างดีแล้วเนี่ยครับความรู้นั้นเนี่ยก็อยู่กับตัวเราเวาเราเดินบนไซต์น,นะครับเราก็จะดูว่า,าช่าง1ช่าง2ช่าง3าเนี่ยถูกต้องไหมการทําติดตั้งนะครับการยึดท่อถูกถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ ทดสอบระบบการจ่ายน้ําแต่ละส่วนนะครับเช่นระบบน้ําดีนะครับท่อน้ําร้อนนะครับการตรวจสอบการหาที่ร่วมซึมต่างๆ่านานาเนี่ยนะครับเราต้องเช็คเช่นการอัดเพลชเชอร์ในท่อนะครับการอัดเพชเชอร์ในท่อเนี่ยจะทําให้ทราบว่าตรงไหนบ้างของท่อเน,นี่ยครับที่มีจุดที่มันเปราะหรือไม่แข็งแรงถ้าตรงนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อไม่ดีปุ๊บเมื่อเราอัดเพชเชอร์ในท่อปุ๊บนะครับน้ำก็จะรั่วออกมาทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยต้องเกิด มีปัญหานในอนาคตแน่นอนเราก็ให้ช่างเนี่ยเข้าไปแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็การเดินท่อน้ำประปานะครับในแนวในแนวดิ่งนะครับนแนวตรงนแนวขนาดนอาคารพวกนี้ก็สำคัญเราพูดถึงการตรวจสอบหลุมน้ำเสียนะครับน้ำโสโครกหลุมท่อน้ำเสียและน้ำโสโครกต้องแยกออกจากกันนะครับไม่เกี่ยวข้างไม่ จะคืออยู่คู่กันนะครับแต่ว่าไม่ได้รวมกันนะครับใช้ข้อต่อแบบ3ทางตัว y หรือตัว t นะครับกำหนดความลาดเอียงอย่างเช่นถ้าเกิดท่อขนาด3นิ้วเนี่ยครับสลบของความลาดเอียงของท่อเนี่ยครับก็คือ1ต่อ50คําว่า1ต่อ50หมายความว่าถ้าเกิดห้องน้ำเนี่ยครับกว้างหรือระยะท่อเนี่ยครับห้เซนนะครับท่อเนี่ยต้องยกขึ้น1เซน นี่คือคำว่าความหมายของ1.50ต่อ 50. แล้วถ้าเกิดท่อ4นิ้วก็คือ1น0ต่อ้อยก็หมายความว่า1เมตรเราต้องเอียงท่อขึ้นนะครับคือ1เซนนะครับนี่คือ1 100ต่อ้อยเห็นี่ยตรงนี้สําคัญมากนะครับในการตรวจสอบเพราะถ้าเกิดวางสโลปผิดแล้วครับน้ำมันก็จะไม่ไหลไปในทางที่เราต้องการอาจจะไหลย,ย้อนกลับนะครับในหลายๆโครงการถ้าเกิดนักศึกษาได้ได้มีโอกาสได้เดินไปดูในโครงการนี่ครับเวลาเราเทสห้องน้ำนี่ครับเราส่วนใหญ่เราก็จะเอาเปิดน้ําแล้วดูว่าน้ำนี่ไหล ไปยังท่อระบายน้ําหรือเปล่าสําหรับการตรวจสอบการปลูกกระเบื้องนะครับบางทีก็จะเห็นว่าน้ำมันไหลย้อนกลับก็แสดงว่าการปลูกกระเบื้องไม่ได้ระดับเช่นเดียวกันกับท่อครับแต่ท่อเน,นี่ยครับเมื่อถูกฝังไปในพื้นกระเบื้องแล้วเนี่ยไม่มีใครทราบเลยครับว่าสลบเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนการตรวจงานเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ต่อไปคือการตรวจสอบ,สอบนะกระเดินท่อคอนกรีตนะครับท่อซีมเมนต์ยาหินรอบโครงการอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็คือการวางแมนโฮต่างๆกันนะเราก็จะวัดระดับหรือระยะ ความลาดเอียงของท่อแต่ละอันเนี่ยในพื้นที่รอบโครงการไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงนะครับการตรวจสอบการรั่วซึมด้วยการอัดแรงดันนะครับช่องระบายน้ําจากพื้นนะครับท่อระบายน้ําจากพื้นเนี่ยจะต้องทําจากเหล็กหล่อหรือทองเหลืองนะครับหรือชุบโลหะโครเมียมเป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานข้อกําหนดนะครับท่อน้ําทิ้ง จกห้องอาหารหรือห้องครัวเนี่ยต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันนะครับแยกออกมาตาหากเราจะไม่รวมกันกับท่อนะนปกตินะครับท่อระบายนปกตินะครับแล้วก็กําหนดตําแหน่งของฟลอเดนต่างเนี่ยถูกต้องนะครับการทดสอบรอยรั่วซึมต่างนะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับว่าการอัดเพรสชอร์นะครับในท่อนะครับว่ามันมีรั่วซึมจากท่อหรือไม่พวกนี้ครับเป็นรายละเอียดที่เราต้องให้ความสนใจกับมัน เพราะว่างานระบบท่อเนี่ยเมื่อเราปิดโครงการไปแล้วเนี่ยหรือว่าปิดพื้นก่อฉาบไปแล้วเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าในท่อเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับมีปัญหาหรือไม่นะครับเพราะมันจะถูกซ่อนหมดาการทดสอบท่อระบายอากาศนะครับเพื่อให้อากาศช่วยในการไหลของน้ําเสียเพราะว่าถ้าเกิดท่อไม่มีอากาศลงไปเนี่ยน้ำก็จะไม่ไหล แค่นี้ในท่อระบบน้ําเสยเียก็จะมีท่ออากาศนี่นะครับอยู่คู่เพื่อจ่ายอากาศดีลงไปเพื่อให้เกิดน้ำนี่มันไหลลงไปได้พร้อมกับอากาศนะครับตรวจสอบการติดตั้งเว้นไพนะครับอันนี้ก็คือท่อระบายอากาศนี่แหละครับที่จะระบายอากาศภายในท่อเนี่ยครับสู่ภายนอกอาคารนะครับการต่อปลายท่ออากาศให้สูงกว่าระดับหลังคา1ฟุตนะครับจะต้องป้องกันไม่ให้น้ําฝนนี่ไหลย,ย้อนลงมา เหตุผลในการ point, ให้มันสูงกว่า1ฟุตก็อย่างนี้ละครับคือถ้าเกิดท่อเนี่ยอยู่ใกล้กับระดับผิวหลังคาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดฝนตกหน,หนักแล้วหลังคาระบายน้ําไม่ทันเนี่ยอท่อที่ระบายากาศเนี่ยม,มันก็จะกลายเป็นท่อระบายน้ําแทนแค่นี้เมื่อเมื่อน้ําลงมาแทนที่อากาศแล้วเนี่ยครับการระบายน้ําหลักของท่อระบายน้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันก็จะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับทำให้การระบายน้ําไม่ดีทําให้เกิดน้ำเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมานะครับ แล้วก็การต่อท่ออากาศเนี่ยเข้าไปสู่ท่อระบายน้ำรูบต่างๆเนี่ยก็สําคัญมากนะครับให้ต่อจากด้านนอกหรือด้านบนของท่อนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เอียงมุมเนี่ยครับประมาณ4ี่ิองศากับท่อสมมุตินี่คือท่ออากาศนะครับเอ,อ่อท่อระบายน้ําท่ออากาศเนี่ยก็เอียงมุมเนี่ยสีองศาต่อไปนะครับเหตุผลที่มันต่อไปเนี่ยครับก่อที่น้ำมันไหลลงมาแล้วครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะไหลย,ย้อนขึ้นได้นะครับคือไหลไปทางเดียวกันอากาศก็เติมลงมานะครับน้ำก็ไหลลง อ่าคราวนี้เรามาดูว่าระบบป้องกันเพลิงเพลิงไหม้เป็นอย่างไรบ้างนะครับในถ้าเกิดเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับหรืออาคารที่มีพื้นที่สูงหรือเป็นอาคารสูงมีพื้นที่มากเนี่ยครับเราก็จะติดตั้งระบบสปริงเกอร์ Ver, นะครับระบบสปริงเกอร์ Ver, คือการระบบจ่ายน้ําดับเพลิงนะครับในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดมีควันนะครับระบบก็จะประกอบด้วยประตูน้ํานะครับเครื่องตรวจจับเพลิงไหม้นะครับระบบควบคุมสปริงเกอร์หัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสูบน้ำนะครับ ระบบสปริงเกอร์ก็มีหลายระบบนักศึกษาต้องศึกษาให้ดีครับเป็นระบบแห้งหรือระบบเปียกนะครับการทํางานแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ท่อและอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้สีแดงนะครับเหตุผลที่ใช้สีแดงคือเวลามีปัญหาเนี่ยคนที่มาตรวจหรือช่างมาตรวจเนี่ยจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมีการตรวจสอบแนวการเดินท่อนะครับแยกย่อยท่อเมนหลักต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็การตรวจสอบประสิทธิภาพของหัวสปริงเกอร์โดยเฉพาะที่อุณหภูมิปกตินะครับ a m b i e n ยนส์เทมเปอร์หรืออุณหภูมิที่เกิดปัญหาอันนี้เราต้องตรวจสอบนะครับการตรวจสอบการยึดท่อนะครับที่ถ้าเกิดมากับแนวฝ้าเพดานการยึดท่อแต่ละอันเนี่ยแข็งแรงอย่างไรเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหามาแล้วเนี่ยครับหรือเกิดเพลิงไหม้เนี่ยท่อเน,นี้ยจะมีแรงดันน้าสูงมากนะครับถ้าการยึดกับตัวพื้นไม่ดีเนี่ยเมื่อท่อหลุดลงมาเนี่ยประโยชน์ของการมีสปริงเกอร์ก็จะเสียไปทันทีเลยเพราะว่าน้าไม่สามารถที่จะเดินมาถึงจุดที่เกิดปัญหาได้นะครับ อันสุดท้ายนะครับออสองอันสุดท้ายนี่คืออันแรกคือแรงดันอันนี้ต้องเช็คอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนที่เราการตรวจสอบเหมือนปกตินะครับเหมือนกัตรวจสอบน้ําดีเลยครับมีต้องมีการเช็คแรงดันว่าในท่อเนี่ยสามารถทนรับแรงดันได้ถึงมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ทดสอบการรั่วซึมนะครับ นี้เราก็มาตรวจสอบเรื่องของการตรวจสอบขนาดตำแหน่งของท่อนะครับการติดตั้งช็อปดอยิงนะครับแบบของผู้ลบเหมาเนี่ยครับจะมีอยู่สส่วนส่วนแรกนี่ครับคือส่วนก่อนการติดตั้งแต่เราจะเรียกว่าช็อปดอยิงนะครับเขาก็จะเอาแบบของสถาปนิกวิศวกรโครงสร้างวิศวกรงานระบบเนี่ยครับมาดูนะครับแล้วก็ทําแบบให้ทางผู้ควบงานตรวจสอบ นะครับว่าการเดินท่ออย่างงี้ถูกต้องไหมนะครับตามจุดประสงค์ของการใช้งานเขาเรียกว่า shop drawing นะครับแล้วก็ถ้าเกิดงานเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาจะเรียกว่า S Bu บิ drawing ก็คือแบบที่ทําเหมือนสร้างจริงนะครับคือแบบสร้างจริงนั่นเองนะครับว่าช็อ d r a w i n g เป็นอย่างนี้และสร้างจริงตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันในแบบของ S Bu บิวเนี่ยก็ถูกปรับให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหลังจากพื้นที่เปิดใช้งานแล้วนะครับ ขนาดของช่องสลิปต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบนะครับแล้วก,ก็การเดินท่อจริงผ่านสลิปหรือบล็อกเอาท์เนี่ยต้องไม่สูญเสียของสลบของมันนะครับการเจาะท่อสลบต่างๆกันยต้องให้ชัดเจนนะครับการใช้ต่อข้อต่อที่เหมาะสมนะครับท่อหักเลี้ยวต้องได้มาตรฐานนะครับแนวการเดินท่อขนาดแล้วก็ต้องตั้งฉากกับตัวอาคารนะครับไรเซอร์ขึ้นไปต้องตั้งฉาก,กตัวอาคารแล้วก,ก็การยึดท่อแล้วการรับท่อต่างๆเนี่ยต้องได้มาตรฐาน การติดตั้งไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตหรือของวิศวกรนะครับอันนี้พูดถึงการตรวจสอบทั่วไปนะครับการตรวจสอบความลากเอียงของท่อนะครับคืออันไหนที่เราเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นท่อน้ำทิ้งนะครับเมื่อเราถ้าเป็นอาคารพักอาศัยรวมที่มีอาคาร3-4ชั้นขึ้นไปเนี่ยท่อน้ำทิ้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมาอยู่ที่เหนือที่จอดรถ หรือเป็นชั้นสุดท้ายครับเราก็ดูได้เลยครับว่าท่อที่ลงมาจากแต่ละชั้นเนี่ยครับพอมาถึงข้างใต้แล้วเนี่ยมันจะเอียงนะครับไปต่อกับท่อทีอท่ลงสู่ถังบําบัดหรือสู่ระบบระบายน้ํารวมของโครงการตรงนี้ความละเอียดเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนะครับการยึดนะครับของท่อเนี่ยต้องแข็งแรงพอนะครับพอลงมาสู่ระดับดินแล้วเนี่ยการบดอัดนะครับการฝังท่อต้องให้แน่นหนา เพราะว่าท่อที่ระบายน้ำลุนจากโครงการเนี่ยครับรอบโครงการเนี่ยมีความสำคัญมากเลยคือถ้าเกิดไม่ได้ระดับเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยครับหรือไม่ได้ระดับการระบายน้ำเนี่ยก็ไม่ถูกต้องทำให้น้ำเนี่ยเอ,อ่อล้นภายในโครงการของเราเองเพราะมันจะไม่ถูกระบายออกสู่ระบบบำบัดน,น,น้ำหรือระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการนะครับ ตอนนี้เรามาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการตรวจแบบการตรวจสอบก่อนงานก่อสร้างนะครับแล้วต่อมาเราวว่าเมื่อระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเราจะตรวจสอบอะไรบ้างตอนนี้เราพูดถึงว่าเราสร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาถึงขั้นสุดท้ายการการส่งมอบงานแล้วตรวจสอบอะไรบ้างนะครับง่ายๆครับเหมือนกันเลยครับขั้นตอนเนี่ยเ,เหมือนกันก็คือเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องของแนวท่อนะครับการเดินท่อว่า ท่อที่วางเนี่ยครับหรือท่อที่ติดตั้งเนี่ยถูกต้องตามแบบไหมนะครับการคอมบิคอมบายแบบกับรูปต่างๆนะครับท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งท่อน้ําโสโครกท่อระบายอากาศท่อน้ําดับเพลิงท่อต่างๆพวกนี้ครับมานประสานกลมกลืนกันหรือไม่นะครับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องการเดินท่อที่สําคัญมากครับเรื่องความสะอาดนะครับว่าขนาดติดตั้งอย่างเช่น ในหลายๆโครงการนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าท่อโสโคกที่อยู่ใต้สุขภัณฑ์เนี่ยครับจะถูกการวางไว้ก่อนนะครับในหลายๆโครงการเนี่ยขณะที่ทํางานก่อสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยครับท่อเนี่ยครับก็จะมีเศษดินเศษหินเศษปูนเศษทรายตกไปท่อพวกนี้ครับทำให้เมื่อติดตั้งสุขภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยครับเกิดการใช้งานแล้วเกิดอุดตันพวกนี้เราต้องให้ความสนใจของมันนะครับว่าเมื่อช่วงของงานก่อรรสร้างเนี่ยเราฝังสลิปฝังท่อไว้แล้ว รเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือวัสดุในการปิดเพื่อกันเศษดินหินปูนจะตกไปในท่อนี้นะครับเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะติดตั้งเราก็ดึงส่วนนี้ที่ปิดรูหรือฝาพวกนี้ออกมาแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ไปนะครับตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมากเลยนะครับอย่างที่อาจารย์พูดไปครับว่าช่วงการก่อสร้างของระบบสุขภัณฑ์หรือสุขาภิบาลเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะไม่มีใครเห็นเลยทันี้การตรวจสอบแต่ละขั้นตอนนะครับ ต้องละเอียดรอบข้อนะครับผิดพลาดไม่ได้เลยเพราะถ้าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันถูกปิดมาแล้วแล้วถ้าเกิดมีปัญหามาตามแก้ทีหลังเนี่ยครับยุ่งยากมากครับโอเคนะครับอา,อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายนะครับหน่วยที่10รวมงานสุข,ขาพิบาลเพียงเท่านี้นะครับย้ำอีกทีนะครับนักศึกษาเนี่ยต้องศึกษาแบบให้ชัดเจนครับทำความเข้าใจกับมันว่า เส้นสายที่อยู่ในแบบเนี่ยหมายถึงอะไรสัญลักษณ์แต่ละอันเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับการประสานงานนะครับเราเป็นถึงแม้ว่าเราจะดูเรื่องระบบสุขภาภิบาลแต่มันไม่ใช่งานอาคารเนี่ยครับระบบสุขภาภิบาลมันคือส่วนเดียวองค์ประกอบเดียวนะครับมันต้องพูดถึงงานโครงสร้างงานระบบไฟฟ้านะครับแล้วระบบอื่นๆนะครับมากมายหลายระบบเพนี่เมื่อเราได้แบบมาปุ๊บเราต้องพูดคุยก่อนครับ กับคนที่อยู่รอบๆโครงการของเรานะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการของเรานะครับเกี่ยวข้องกันเอาแบบมาคุยกันนะครับศึกษาปรึกษาข้อจํากัดนะครับก่อนดําเนินงานก่อสร้างอันนี้แหละครับที่สําคัญมากนะครับแล้วก็จะทำให้การตรวจงานของนักศึกษาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะการแก้ปัญหาไม่สนุกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ